ัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวต่างหูบาร์บี้กันนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาแต่งจากเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาใส่ต่างหูให้บาร์บี้ก่อนค่ะทีละตัวนะตัวแรกค่ะเป็นมารีน่าใส่ขึ้นนี่นะคะใส่เรียบร้อยก็สวยอยู่นะคะไหนโชว์ไหนสิคะสวยไหมสวยไหมคะสวยค่ะเพื่อนๆสวยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปหาเด็กพวกลายมาก่อนนะคะเราไปดึงนะคะนี่มาแล้วค่ะอะไรมาเร็วไหมคะเร็วไหมคะนี่แหละเดี๋ยวเรามาตัดใส่ตรงหัวเลยเดี๋ยวเอาหูนี่เดี๋ยวเริ่มแล้วคุณนี่มันออกยังไงทำไมมันออกยากเลยนี่ทำอะไรคะทำอะไรอ่ะหึเอาเศษขนมทิ้งเนี่ยขนมสีขาวๆอ่ะอันนั้นมาทำอะไรอ่ะลูกแป๊บนึงเอาเศษขนมเดี๋ยวเรามาใส่ให้เด็กกันนะคะเจ้าตัวนี้นี่นี่ไม่ได้จับหูมาโอ๊ยตายก็ยังเด็กอยู่ไงคะยังเด็กจับหูไม่ได้จับหูไม่ได้นะคะงั้นเอาผู้ชายเดี๋ยวเป็นกระเทยนะคะผู้ชายเดี๋ยวนี่โตแล้วผู้ชายไม่ได้จับหูเหมือนกันเอาไปผู้หญิงจับหูก็แค่ตัวเดียวก็พอแล้วค่ะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเอาวางตรงนี้ให้ทำหางหัวมันสีเกลียดเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บสิคะอ่ะงั้นพอแล้วนะถ้าไม่เก็บพอแล้วนะทำไงต่อ